โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวมอด Minecraft PE 0.14.0 อีกแล้วครับนี่ครับมอดวันนี้ครับที่ผมจะนำมารีวิวครับก็คือมอดบ้านสำเร็จรูปนะครับหรือกึ่งสำเร็จรูปก็ได้ครับมาม่าไวๆเนาะโอเคก็นี่ครับหน้าตามานับจะเป็นแบบนี้ครับคือต้องมีที่เสกครับนี่ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาลงมอดแล้วแต่มันไม่มีตัวเอ็มขึ้นนะพี่อะไรแบบนี้ครับก็คือมันเป็นมอดแยกครับก็คือมอดเสกของหรือมอดตัวเอ็มครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับก็คือไปลงได้ครับผมรีวิวไว้แล้วเนาะโอเคก็เนี่ยครับต่อไปก็แป๊บนึงนี่เนี่ยครับนี่จะมีที่เสกครับนี่อารีนาอันนี้ก็อารีนาเหมือนกันนะพวกเนี้ยพวกชื่อซ้ำกันนะมันจะเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้เขามาสร้างมา2 อันทำไมโอเคนี่เป็นบ้านใช่ป่ะ BARN บ้านบ้าน ไม่รู้ครับมันแปลว่าอะไรนะโรงสีอะไรหรือไปยุ้งฉางอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ล็อกแคบบินเดี๋ยวลองบางอันก่อนดีกว่าโอเคลองมาลองอารีนาครับมอดนี้นะครับถ้าใครเครื่องกากครับรับรองครับค้างแน่นอนครับใครเล่นก็ระวังหน่อยนะครับโอเคนี่ครับวางปั๊บแบบนี้เนี่ยมันค้างนี่ครับตายแล้วนี่ครับ building arena นี่ครับ arena นูนี่ครับใหญ่มากโอ้โหดูเขาทำเอ๊ะรู้สึกว่าพื้นมันจะเป็นก้อนหินหรือเปล่าใช่ป่ะเนี่ยลองขุดดูไม่เป็นเนี่ยว่ะแล้วทำไมพื้นตรงนี้มันเป็นฮะแป๊บนึงครับเนี่ยพื้นตรงนี้เป็นก้อนหินนะแป๊บนึงครับอ๋อมันนั้นไปเรื่อยๆนี่น่ะมันแบบเป็นเหมือนเป็นขั้นบันไดครับงั้นก็ต้องวางแบบแปลกๆใหม่ๆหน่อยโอ้โหอันนี้มันจมอยู่เหมือนจมอยู่ใต้ดินอะไรประมาณนี้ครับโอเคลองมาลองอันต่อไปครับอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆอะไรไม่รู้ครับแป๊บนึงอ๋อยุ้งฉางจริงๆด้วยครับประมาณนี้โอ้โหนี่ครับแบบสําเร็จรูปจริงๆโอ้โหดูข้างในครับมีงี้ได้เหรอมีปิดไว้ด้วยอืมโอ้ยดูครับดูเหมือนใช้ได้โอ้โหโอเคอันต่อไปครับแป๊บนึงอ้าวออกนี่เจอแล้วเจอแล้วคิดว่าออกไม่ได้ต่อไปล็อกแคปบินนะครับน่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆกระท่อมอะไรมั้งน่าจะโอเคมันรู้ครับจอค้างอีกแล้วคว้าอีกแล้วโอ้โหอันนี้เลยเหรอโอ้มันไม่ใช่กระท่อมแล้วแหละมันคล้ายๆบ้านเลยแหละแป๊บหนึ่งนะทำไมเหมือนมันมุดอยู่ใต้ดินนะงั้นก็วิธีวางครับก็น่าจะต้องหาบล็อกมาต่อนะก็ลองประยุกต์ดูครับลองหาบล็อกมาต่อแล้วก็วางดูครับแบบนี้กดที่บล็อกแป๊บหนึ่งแบบนี้ครับมันก็ยังอยู่ใต้ดินเนี่ยแป๊บหนึ่งนะมันอยู่ใต้ดินไหมแป๊บนึงครับนี่ก็รู้สึกว่าเอาเครื่องค้างอ๋อเราไปแตะมันสร้างซ้ำป่ะเราไปแตะประตูครับเลยก็แป๊บนึงครับเดี๋ยวก็วิธีการสร้างครับก็คือให้เราวางบล็อกครับก็ไปยุกเอาก็ได้เดี๋ยวลองแบบ2 ชั้นดูดิ มันจะเป็นไงวะนี่ เดี๋ยวลองดูครับอ๋อแบบนี้ดิถึงจะพอดีเอ้ยยังไม่พอดีป่ะทำไมพื้นเอ้ยหรือยังไงอาจจะพอดีแล้วก็ได้ครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันละโอ้แบบนี้เลยโอ้โหเจ๋งครับรู้สึกว่าจะต้องต่อบล็อกขึ้นมาเนาะเวลาวางก็ลองไปประยุกต์เอาครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีวิวแค่นี้ครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับโอเคต่อไปครับวิธีการลงครับวิธีการลงม็อดนี้ครับก็คือครับให้เราครับโหลดไฟล์ม็อดมานะครับโหลดไฟล์ม็อดมานี่โหลดไฟล์มันไม่ใช่ไฟล์ม็อดดิมันเป็นไฟล์ .zip ครับมันเป็นไฟล์บีบอัดนี่อ้าวไม่ใช่ไฟล์ไหนวะเนี่ยแฟ้มดาวน์โหลดครับนี่โอเคครับนี่ตอนโหลดมาครับมันจะเป็น .zip แบบนี้ใช่ไหมแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอลบแป๊บนี่มันจะเป็น .zip แบบนี้ครับก็คือให้เราครับกดแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ไปที่กดตกลงครับนี่ก็จะได้แฟ้มนี้มาครับในนี้ก็จะมีไฟล์ mod กับไฟล์ texture pack นะครับกับให้เราอ่านนะครับก็คือดาวน์โหลด mod จากwww.แบบนี้ครับโอเคต่อไปครับให้เราเข้าบล็อกลันเชอร์ครับเข้าบล็อกลันเชอร์โอเครอแป๊บครับแล้วก็กดประแจครับประแจเร็ว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 อย่ามาค้างเลยตอนนี้โอ้อีกกดใหม่เลยจบนี่ครับเข้าบล็อกลันเชอร์นะครับเข้าบล็อกลันเชอร์แป๊บหนึ่งครับรอหน่อยเพราะว่าผมอาจจะลงม็อดค้างไว้อะไรประมาณนี้ครับเลยมันก็
ทำให้ค้างมาแล้วครับโอเคกดประแจครับกดรันชอปชั่นแล้วก็กดเปิดตรง texture pack ครับแล้วก็กดเข้าไปครับตอนแรกจะยังไม่มีอะไรให้เรากด select ครับแล้วก็หาไฟล์ที่เราแตกไฟล์ไว้ครับก็คือแฟ้มนี้ครับนี่ไฟล์จะชื่อ insta house ครับ texture pack นะครับ10.14.0กดไปครับจุด x นี่ว่าโอเคแล้วก็เนี่ยครับกดเปิดตรง edible mod pe script support นะครับโอเคกดไปครับนี่ครับตอนแรกจะยังไม่มีอะไรให้เรากด import นะครับกด local storage โอเคหาแฟ้มที่เราแตกไฟล์ไว้ครับนี่ก็คือแฟ้มนี้ครับกดเข้าไปนี่จะเจอไฟล์ mod นะครับ insta house ครับ 0.14.x นะครับ .js นะครับโอเคกดไปแป๊บหนึ่งกดยังวะเนี่ยเป็นการเครื่องค้างหรือมันอาจจะลงมอดอยู่อ๋อนี่ครับโอเคแล้วก็กดแบ็กครับกดแบ็กโอเคก็รอสักแป๊บหนึ่งครับมอดนี้มันอาจจะใช้อะไรเยอะหน่อยเนาะทำไมมันค้างได้ค้างดีถึงวะมอดนี้อื้อหือเครียดเลยโอเคได้แล้วก็สร้างโลกใหม่ครับนี่มาวางได้เลยแบบนี้ครับโอเคก็เดี๋ยวลองวางดูดิเราจำได้ว่าต้องต่อบล็อกกี่บล็อกนะ2บล็อกเหรอมันแล้วแต่สิ่งก่อสร้างเลยครับว่ามันจะต่อบล็อกกี่บล็อกเนาะโอเครอแป๊บโอ้แบบนี้เองเพิ่งรู้อืมแต่มันก็ยังมีดินอยู่ฮะโอเคครับก็อ่ะสำหรับมอดนี้นะครับใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายยู